أركان الصلاة 14รุกุนหรือว่ารุกุนหรือว่าประการต่างๆของการละหมาดนั้นมีอยู่14ข้อด้วยกันอัลอัวลอลกิยามลาบุดอันยะกุมฟิศอลาติลฟารีฎอซัลลิกออิมประการแรกก็คือการยืนนะครับจำเป็นนั้นนะฮะจำเป็นที่จะต้องยืนในการที่คนคนนั้นจะละหมาดฟัรดูวะตักบีรัตุลอิห์รอมกอลัลลอฮุอักบัรอันต่อไปก็คือการตักบีรัตุลอิห์รอมการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรวะกิรออะตุลฟาติฮะอ่านฟาติฮะวะอัรรุกูกุมรุกูวัลรฟอ์มินอัรรุกูขึ้นจากรุกูวัสซุญูดอะลาอะฎออัชชะบะกุมลงสุญูดด้วยกับอวัยวะทั้ง7อวัยวะวัลรฟอ์มินอัรรุกูวัลญัลซะบัยนัสซัจดะตัยนหลังจากนั้นก็ขึ้นจากการสุญูดและนั่งระหว่าง2สุญูดวะอัตตุมานีนะลาบุดอันยัตมะอินฟิศศอลาห์ลายุศอลลีบิสุรอะฮ์ยันกุลอัศศอลาห์นักรันการหยุดนิ่งสักครู่หนึ่งนะครับเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะและจะและการละหมาดจะใช้ไม่ได้หากว่าไม่มีการหยุดนิ่งนะฮะวะลาบุดอันยุรัตติบัศศอลาห์กะมาศอลลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเช่นเดียวกันจะต้องเรียงลำดับขั้นตามลำดับขั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้ทำไว้เป็นแบบอย่างวะกิรออะตุตตะชะฮุดอัลอะคีรัตตะฮิยาตุลิลลาฮ์วัศศอลาวาตุวัตฏอยยิบาตและการกล่าวตะชะฮุดการกล่าวสรรเสริญต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นประการหนึ่งของการละหมาดเช่นเดียวกันวะลาบุดมินัลจุลูสลิฮาซัตตะชะฮุดยัจลิสขณะที่กล่าวตะชะฮุดนั่งตะชะฮุดนั้นจะต้องนั่งนะครับวัสศอลาห์อิบรอฮีมียะอะลันนบีอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดและก็กล่าวสรรเสริญกล่าวสรรเสริญต่อท่านนบีอิบรอฮีมวัตตัสลีมะตานและการกล่าวสลาม2ครั้ง